ครับกลับเข้าสู่ SP News ในช่วงที่2นะครับกับล้วงลับเจาะลึกนะครับวันนี้สัปดาห์นี้ก็มีแต่ประเด็นร้อนๆทั้งนั้นแรงๆแรงๆทั้งนั้นมีแต่เรื่องเกี่ยวกับสังคมครับสังคมมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันอันนี้สนุกกว่าครับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันดูเรามาช่วยกันคิดเรามาช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์ดูอ่ะนี่เดี๋ยวอ่านเนื้อข่าวให้ฟังก่อนเลยนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีนะครับและชุดสืบสวนพิรุณนะครับได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่บริเวณหน้าบ้านนะครับไม่มีเลขที่บ้านดงอุดมนะครับหมู่5ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ยาบ้าจำนวน10เม็ดราคา 2,300 บาทครับหลังจากสืบทราบว่ามีพฤติกรรมค้ายาบ้ามานานแล้วนะครับโดยจับกุมตัวไว้ได้นะครับพร้อมของกลางทราบชื่อต่อมานะครับคือนางสาวเหมือนขวัญนะครับชัยสิทธิ์อายุ20ปีนะครับตรวจปัสสาวะพบผลบวกนะครับโดยยอมรับว่าเพิ่งเสพยาบ้าไป2เม็ดนะครับการสืบสวนจับกุมดังกล่าวเนี่ยเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยนางสาววาสนาอัมพรมนะครับอายุ40ปีถูกจับกุมพร้อมยาบ้า3เม็ดครับต่อมาชุดสืบสวนได้ทราบอีกว่านายบัญชาคงแก้วอายุ21ปีและนางสาวเหมือนขวัญเนี่ยลูกเขยและลูกสาวเนี่ยของนางวาสนาเนี่ยพัวพันกับการค้ายาด้วยนะครับจึงได้ล่อซื้อจับกุมนายบัญชาได้ยาบ้า2เม็ดล่าสุดศาลตัดสินจำคุก2ปีครับหลังสามีติดคุกนางสาวเหมือนขวัญได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะครับและยังพัวพันการค้ายาบ้าโดยให้วัยรุ่นนะครับโดยนายบัญชาเป็นคนให้ข้อมูลว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยค้ายาบ้าอยากให้จับติดคุกนะครับจะได้ไม่ไปมีสามีใหม่ซึ่งนางสาวเหมือนขวัญผู้ต้องหาก็เผยว่าสามีหึงหวงมากอยากให้ถูกจับติดคุกเพราะกลัวจะไปมีสามีใหม่นะครับอย่างไรก็ตามครับตำรวจจึงควบคุมตัวนะครับนางสาวเหมือนขวัญไว้ดำเนินคดีตามข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านะครับโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับโดยผิดกฎหมายครับนี่เป็นไงคือตำรวจได้ข้อมูลมาจากสามีที่ถูกจำคุกไปแล้วถูกศาลตัดสินสรุปแล้วเนี่ยครับพูดภาษาชาวบ้านเลยบ้านเมียเนี่ยค้ายากันทั้งนั้นครับแม่ยายพ่อค้าเมียพ่อค้าใช่ลูกตัวเองเนี่ยลูกเขยเนี่ยก็ค้าทั้งค้าทั้งเสพเหมือนกับที่เราเคยลงในพื้นที่ที่ลพบุรีไหมทั้งหมู่บ้านเนี่ยพอตำรวจเจ้าหน้าที่เข้าปุ๊บใช่ตั้งแต่บ้านแรกจนบ้านสุดท้ายเงียบหายหมดมีอีกนะมีอีกใช่ไหมพี่ชนแกโทรเข้ามาเราต้องไปแล้วเดี๋ยวจะกวาดล้างเหรอครับใหญ่เดี๋ยวเราต้องไปติดตามเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเราต้องไปติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามันเยอะมันไม่ใช่น้อยน้อยเยอะยาเสพติดนี่เยอะมากเยอะมากเนี่ยอย่างเคสเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องของสังคมแล้วสามีก็รักภรรยามากไม่อยากให้อยู่ข้างนอกถ้าอยู่ข้างนอกก็ต้องไปเจอคนเยอะแยะมากมายไม่คือผมกำลังงงว่าครับสามีคิดว่าเอาเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเข้ามาอยู่ในคุกเนี่ยครับจะมาใช้ชีวิตอยู่ในคุกด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้อยู่แล้วครับมันแยกกันไงแต่ยังไงเข้ามาอยู่ในคุกนี่ผมว่ายิ่งกว่าอีกนะโอ้โหครับอาจจะไม่ได้สามีเป็นผู้หญิงในคุกอีกก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมเรามานำเสนอให้ดูเนี่ยว่าเออความรักเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างจริงฟ้องฟ้องเขาเรียกว่าฟ้องคุณตำรวจครับเมียผมก็ค้าเมียผมก็ค้าคุณตำรวจครับช่วยเอาเข้าคุกทีเถอะจะได้ไม่ต้องคุณตำรวจก็ช่างอะไรทำตามที่บอกด้วยเอาจริงๆเหมือนกันไม่งั้นผมคลั่งผมอยู่ในคุกผมคลั่งใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างนะครับว่าคุณอย่านะถ้าคุณมีแฟนค้าขายด้วยกันคุณอย่าทำเมียเขายังสาวอยู่เลยอายุ20เองก็นั่นไงก็บอกแล้วไงบอกว่าคุณอย่าทำถ้าคุณคิดจะทำเรื่องแบบนี้คุณอย่าให้เมียคุณมารู้เรื่องด้วยถ้าไม่งั้นนะครับแต่อย่าไปทำมันเลยดีที่สุดครับยาเสพติดให้โทษเนี่ยมันให้โทษจริงๆนะครับ อย่างน้อยๆคือโดนถูกจับนี่ก็ต้องติดคุกแล้วล่ะแน่ๆให้โทษอีกอย่างนึงก็สุขภาพร่างกายเสียครับเสื่อมครับนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันบ้างครับแล้วเรื่องอะไรอีกอ่ะตำรวจหนุ่มผีพนันสิงห์เอามาเรื่องคนมีสีกันบ้างแล้วนะบุกเดี่ยวยิงปล้นแต่หนีไม่พ้นคุกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอ่านเนื้อข่าวให้ฟังมา
ก็ข่าวนี้ได้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่16ธันวาคมนะครับทางเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับได้แถลงข่าวจับกุมตัวจ่าสิบตำรวจตรีนะครับปริญญาทองผู้นะครับอายุ29ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแหนงมุดนะครับจังหวัดสุรินทร์ผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์และใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วงค่ำวันที่15ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะหลบหนีไปนะครับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายธนูสินนะครับบุ้งปูนนะครับอายุ34ปีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัทแห่งหนึ่งถูกคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนยิงใส่แผ่นหลังและหัวไหล่นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุพบนะครับหลักฐานรถจักรยานยนต์คนร้ายอย่างชัดเจนนะครับซึ่งกำลังขับหลบหนีไปในบ้านหลังหนึ่งต่อมาเจ้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนจับกุมตัวในทันทีนะครับก่อนที่จะเข้าไปจับกุมตัวเนี่ยได้ไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรเบื้องต้นว่าสิบตำรวจตรีปริญญาเนี่ยให้การรับสารภาพว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับเนื่องจากติดหนี้พนันฟุตบอลโดยเฉพาะเมื่อวันศึกแดงเดือดนะครับเสียเงินพนันให้กับทีมลิเวอร์พูลจำนวน 60,000 บาทครับแต่ไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็ก่อเหตุดังกล่าวครับ10ตำรวจตรีปริญญาเนี่ยยังเปิดเผยอีกว่าคิดก่อเหตุเพียงคนเดียวประกอบช่วงนี้มีปัญหาทะเลาะกับแฟนด้วยเมื่อพบนายธนูสินเนี่ยผ่านมาจึงได้ตัดสินใจก่อเหตุชิงทรัพย์ทันทีครับโดยไม่ได้วางแผนมาล่วงหน้าเป็นเหตุทำให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังก่อเหตุก็ได้เก็บตัวหลบซ่อนอยู่ในบ้านครับจนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุดทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับอันนี้เจ้าหน้าที่เป็นเสียเองผีพนันเข้าสิงนี่แหละการพนันเขาบอกว่ามีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถมีที่หมดที่ไฟไหม้10ครั้งดีกว่าเล่นการพนันครั้งเดียวแล้วหมดตัวใช่ไหมยังเหลือที่ยังเหลือที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับการเล่นการพนันเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับแม้กับตัวท่านเองอนาคตท่านก็ไม่เหลือเป็นอย่างเจ้าหน้าที่นะเนี่ยหมดอนาคตแล้วนะยังหนุ่มอยู่เลยยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยยังอนาคตอีกก้าวไกลเป็น10ตำรวจตรีแล้วเนี่ยก็อีกไม่นานก็ขึ้นได้แล้วใช่ไหมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างอีกเหมือนกันว่าก่อนที่จะทำอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นเจ้าหน้าที่คุณก็ต้องคิดได้ว่าเราทำไปเนี่ยมันถูกหรือผิดเราทำแล้วเราได้อะไรเราได้ไหมเราได้ไงได้ทำแต่ไม่ได้ใช้เงินก็อย่างนี้ก็นะใช้กรรมเหมือนเดิมตามไปครับทำไมนะผมยังสงสัยอยู่ว่าเรามาเจาะเบื้องลึกกันหน่อยไหมว่าการเล่นการพนันเนี่ยเวลาเขาติดเงินกันเนี่ยเขาให้ติดกันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาแทงกันเนี่ยแทงปากเปล่าไหมคือกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้นะคือสมมติคนติดการพนันแล้วเข้าบ่อนเนี่ยครับอันนี้ยังพอรับได้ครับมันไม่ใช่คือจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันรับได้ครับแต่มันเพียงแต่ว่าบ่อนเนี่ยมันคือสถานที่ที่ทุกคนรู้ว่าโอเคคุณต้องเดินเข้าไปแล้วจะให้พนันฟุตบอลเนี่ยเนี่ยกำลังเจาะเข้าไปนี่ไงแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะไม่ขยายผลต่อไปที่โต๊ะบอลนี้เหรอใช่ไหมรายการเรามันต้องล้วงลับเจาะลึกใช่ไหมอ้าวเจ้าหน้าที่ไม่ไปเหรอไม่ไปล้วงเหรอหรือว่าไปล้วงแล้วเจอเป็นใครอีกต่อเจอต่ออ้าวเนี่ยมันต้องขยายผลนี่ขยายผลไม่ว่าทำไมไปติดหนี้ใครอ้าวแล้วเป็นหนี้พนันฟุตบอลมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนี่โต๊ะบอลใครล่ะเป็นผมตามไปสิเป็นผมเป็นเขาเนี่ยนะผมเป็นตำรวจเนี่ยผมแทงแล้วเนี่ยผมเสียเนี่ยผมจับแล้วใช่ผมจะป้อนคนอื่นทำไมใช่ถูกหรือว่าเป็นระดับบิ๊กอ้าวก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะว่าโต๊ะใครอ่ะโต๊ะใครอ่ะที่มันเนี่ยเขาต้องไปป้นเงินมา60,000มาใช้เงินเนี่ยโต๊ะใครล่ะเหมือนที่เราเคยบอกไงตำรวจไปเล่นไพ่เล่นเสียไม่ใช่ตีไก่เข้าไปตีไก่เสียปุ๊บแป๊บเดียวอ่ะวงไก่วงแตกตำรวจมาจับเต็มเลยมันก็นี่ไงผมบอกไงไม่น่ามาคิดสั้นนะจริงๆไปบอกเจ้านายก็ได้นี่ตรงนี้มีโต๊ะพนันบอลได้ความดีความชอบอีกแถมก็ไม่ต้องใช้หนี้ด้วยจบเลยจบเลยยังไงหรือว่าไปเจอ
ขายเขาแน่นอนแต่จริงๆแล้วต้องขยายผลนะอันเนี้ยเพราะมันเป็นการพนันเนี่ยผู้ต้องหาก็ต้องบอกได้ว่าคุณไปเล่นกับใครอ่ะครับใช่ไหมครับเนี่ยถือว่าเนี่ยเห็นไหมได้อีกประเด็นหนึ่งด้วยใช่เนี่ยโต๊ะบอลเนี่ยคุณก็ประกาศกันเปล่าอยู่แล้วว่าจะจับใช่ไหมแต่มันก็ไม่หมดสักทีผมเห็นก็เงียบไม่หมดอ่ะครับลองดูแค่ตามร้านอาหารครับตามผับตามบาร์ครับผมเห็นถ่ายทอดฟุตบอลกันทั้งนั้นใช่แล้วถามว่าถ่ายทอดเนี่ยขออนุญาตบ้างไม่ขออนุญาตบ้างถ้าคนดูเป็นกีฬาเนี่ยก็เป็นกีฬาไปก็เหมือนมวยตู้อ่ะนั่งดูมวยแต่ก็เล่นกันโอ้โหไม่เหลือแล้วครับเยอะแยะจับกันไม่หมดนะครับเพราะบางทีก็มองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างช่วยทางละคือการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รณรงค์กันอยู่แล้วว่าอย่าไปเล่นใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้เงินมันได้ง่ายไงครับมันก็เลยมีคนที่คิดอยากจะได้มันโดยที่ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแล้ววิธีเล่นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยผมก็ไม่งงไปหมดเลยนะผมงงคือผมเล่นไม่เป็นไงผมงงแต่ควบครึ่งลูกครึ่งอะไรเนี่ยอะไรนั่นแหละผมงงผมนึกว่าลูกฟุตบอลเนี่ยเอามาผ่าครึ่งนึงนั่นแหละแล้วมันจะได้ตังค์ตรงไหนนั่นแหละสิก็คือควบครึ่งลูกครึ่งลูกอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยผมเล่นไม่เป็นน่ะฟุตบอลการพนันนี่คุยกันคนละเรื่องเลยผมว่าถ้าผมเดินไปพ่อค้าลอตเตอรี่มาผมซื้อลอตเตอรี่ยังง่ายดีกว่านั่นน่ะสิผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้การพนันเนี่ยอ่ะเราไหนๆเราจะมาคุยกันเรื่องการพนันเนี่ยทำให้มันมีโทษแล้วเนี่ยเรามาคุยกันสิว่าคุณปล่อยให้เปิดในพื้นที่คุณได้ไงคือจริงๆเนี่ยเขารณรงค์อยู่แล้วคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาจับเรื่องโต๊ะบอลเวลามีพนันฟุตบอลทั้งหลายเนี่ย อย่างตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ตำรวจเล่นเองใช่ต้องรู้สิตำรวจก็ต้องรู้สิคุณรู้แต่คุณไม่จับคุณจะไปเล่นถูกไหมอ่ะหนึ่งคงจะไม่ได้เล่นคนเดียวอ่ะโอ้ไม่แล้วผมงงแล้วเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยไอ้แดงเกิดไอ้ลิเวอร์พูลหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยใช่แทงเขาไปตั้งเสียเงินไปตั้ง60,000เนี่ยนั่นแหละมันไม่แค่นี้วันเดียวอ่ะวันเนี่ยแหละวันเดียวเนี่ยแหละวันเดียวเสีย60,000นั่นแหละแล้วก็แทงเท่าไหร่นั่นแหละสิแทง60,000คือผมว่าไม่รู้นะฟุตบอลเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนที่ชอบเรื่องฟุตบอลครับกีฬาฟุตบอลผมก็ดูโอ้โหกีฬาฟุตบอลตอนนี้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยพัฒนาทีมชาติไทยจะไปบอลโลกให้ได้แต่คือถ้าคุณเป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยคุณจะไปอะไรกับลูกฟุตบอลลูกเดียวนั่นน่ะสิในสนามเนี่ยลูกกลมๆ ลูกกลมๆแค่ลูกเดียวแล้ววิ่งได้แย่งกันเนี่ยใช่ถูกไหมใช่คุณไม่ได้เป็นผู้เล่นใช่ครับคุณจะไปรู้ได้ยังไงใช่ว่าไอ้ทีมไหนมันจะชนะใช่นี่แหละที่สำคัญนี่แหละคือพูดง่ายๆว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยการพนันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะมันเล่นเนี่ยถ้าง่ายก็คงไม่ทำการพนันขึ้นมาโอ้ใช่งั้นผมก็ไม่ต้องทำงานแล้วผมก็จะเข้าบอลอย่างเดียวลอตเตอรี่เป็นการพนันไหมก็เป็นการพนันนะแต่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายทำไมมันถึงถูกกฎหมายก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยครับรัฐบาลเป็นผู้ออกผมกินไม่เคยแบ่งผมเลยเนี่ยถูกต้องครับ ไม่เคยซื้อแต่จริงๆแล้วมันก็คือการพนันถูกไหมใช่อ่ะก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็อย่าไปเล่นมันอย่าไปแตะมันนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ฝากดูบุตรหลานด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับการพนันเนี่ยในออนไลน์กำลังระบาดนะครับก็ฝากดูกันนิดนึงนะครับก็มีคนหวังผลประโยชน์ทำนาบุตรหลังคนอยู่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องสังเกตบุตรหลานดูนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังดูไม่ออกก็พยายามศึกษานะครับเพราะว่าโลกมันไปไกลแล้วเราก็ต้องศึกษาตามมันให้ทันไม่งั้นเราตามเด็กไม่ทันลูกเราอาจจะเป็นหนี้เป็น10ล้านหรือ20ล้านภายในอายุยังน้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับครับอ่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับ SP News ในช่วงคลายทุกข์กับ SP News กันครับ